สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิโปเกมเมอร์นะผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในตัวละครเราจะมาแจกสกินตัวนี้นะครับในสกินจากเรื่องของไอจากเรื่องอนิเมะนะผมตัวละครผู้หญิงมันชื่ออะไรผมไม่รู้นะผมยังสื่อสารใน Google ไม่ได้นะผมไปสู่ไอใน Google นะผมยังมันตัวละครที่ไม่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลต่อไปนะครับอันนี้มาจากเรื่องมันจะเป็นอาร์ซูนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้มันจะเป็นท่าพลังมันจะมีตรงมือนะครับแต่ข้อเสียดายมันไม่มีนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกด Subscribe ด้วยครับจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมให้มีกำลังใจให้แจกสกินตัวนี้นะผมเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยแจกสกินมัสเดอร์นะผมแต่วันนี้ผมไม่ค่อยว่าเดี๋ยวจะมาแจกไอเรื่องอนิเมะเรื่องนี้นะผมนี่น่ารักหน่อยโอเคเดี๋ยวตัดปีทีนะผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับแล้วเพราะว่าเราก็ย้อนมาอีกทีนะเพราะว่าเราเพิ่งสร้างไปนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูฐานทัพก่อนนะครับนี่ไงก็จะเป็นที่ซ่อนของผมเองแต่เอาไว้รีวิวปีหน้าก่อนก็ได้กันนะครับอันนี้จะเป็นยังไม่ได้ทำทีนะผมมาจะเป็นยังไงนะผมอันนี้ไงผู้ชมดูให้ดีนะครับนี่ผมสร้างไปตอนเวลาการคืนนะผมนี่คือจะให้ทุกคนให้มาดูนะครับนั่นก็คือหุ่นรบเป็นการถือดาบแล้วก็มีเป็นการป้องกันด้วยนะผมเอามาทำผมใช้ไอ้กระจกสีแดงกับกระจกเป็นออกเป็นขาวหน่อยแล้วก็ตาเป็นออกเป็นสีนี้หน่อยนี่ครับคุณผู้ชมดูให้ใกล้ๆดีหน่อยดูให้คุณผู้ชมดูให้ดีครับนี่เป็นดาบยาวนะผมใช้บล็อกไอ้บล็อกเป็นกระจกนะเป็นสีแดงออกน้ำเงินกับสีขาวนะผมหน้าตาจะเป็นเหมือนเห็นนี่มังกรนะผมโอ้โคตรเท่นะผมถ้าอยากทำนะครับก็ย้อนทำได้ทำตามผมได้นะครับผมจะได้ให้มันสบายใจอันนี้ผมทำตามเหมือนนี้ดาบนะผมโอ้ไม่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะผมประมาณน่าจะเป็นรถถังนะผมประมาณเดี๋ยวทำไม่เสร็จนะผมว่ายังไม่ทันตรงข้างล่างตรงเข้ายังไม่เสร็จครับอันนี้ยังทำไม่เสร็จตรงข้างในนะผมยังทำไม่เสร็จทีนะประมาณว่าเดี๋ยวถอยอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงผมนะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบ้านใต้น้ำก่อนนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะคุณผู้ชมดูดิไหนดูดิคุณผู้ชมดูดินี่โอ้โหบ้านใต้น้ำนะผมโคตรเท่นะผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยสื่อสารอะไรก็ไม่รู้นะผมประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีอะไรภารกิจต้องไปทำนะผมอ่ะก็ต้องลองดูนะเพราะว่านี่คือพลังของที่เราจะใช้นี่ก็จะใช้ไอ้กระจกสีแดงกระจกสีขาวกับกระจกน้ำตาเอามาตาเป็นน้ำหนึ่งนะผมให้มันเหมือนพลังแห่งไฟแห่งมังกรนะผมโอ้โคตรเท่เดี๋ยวคนที่มาเล่นเกมไหมครับก็จะมีเราฮาชิตะชาแนลแล้วก็ GTA GM 3คนนะถึงก็จะเข้ามาดูรีวิวให้ผมด้วยนะครับก็จะมีทั้ง3คนเท่านั้นก็จะมี2คนเท่านั้นก็จะมีฮาชิตะแล้วก็ GTA GM เท่านั้นนะก็ให้รู้มากนะผมอ่ะเดี๋ยวลองดูประมาณนี้ไปก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับต้นหน้าไปก่อนสวัสดีครับ